สวัสดีค่ะช่องนกนงคอมเมนต์ค่ะขณะเนี้ยเรานั่งรถอยู่เส้นทางสายบ้านบึงชลบุรีนะคะมาจากมุ่งหน้าจากบ้านบึงมาเข้าชลบุรีนะคะแต่หลายกิโลเมตรมากมีน้ำท่วมแต่ช่วงที่เราถ่ายเห็นนี่ก็คือจะเป็นจุดที่มีไฟฟ้าชัดเจนนะคะแต่จริงๆแล้วท่วมมาตั้งหลายกิโลแล้วแต่ว่ารถติดมากๆข้างหน้าอะไรก็ไม่มีอุบัติเหตุแต่ก็คือรถติดตลอดเส้นทางกว่าจะมาถึงชลบุรีได้ก็ยาวนานมากเลยวันนี้ฝนตกแต่ตกไม่แรงนะคะแต่นี่คือเป็นน้ำสะสมนะคะก็ใครใช้เส้นทางสายนี้ก็ถ้าเป็นรถเก๋งก็วันนี้ลำบากเลยเนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้เลยต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางนะคะสำหรับวันนี้มอเตอร์ไซค์นี่ลำบากเลยมอเตอร์ไซค์กับรถเก๋งถ้าเป็นรถกระบะรถใหญ่อะไรงี้ก็ยังพอไปได้ไปมาได้อยู่รถเยอะมากแต่นี่เราถ่ายเป็นคือริมนะคะเราอยู่ตรงระหว่างเลนริมแล้วเราก็ถ่ายน้ำระบายไม่ทันไม่ใช่น้ำท่วมใช